ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่สรรสนีกลับมาพบกับท่านเพื่อจะชวนทุกท่านที่ติดตามคุณแม่นะคะได้มีโอกาสทำวัดเย็นร่วมกันในวันที่พวกเราถือว่าทารากลับบ้านค่ะเราอยากชวนลูกหลานและลูกศิษย์ทุกคนได้กลับมาที่เสถียรธรรมสถานนะคะตลอดเวลาของการใช้ชีวิต40ปีของคุณแม่ที่เป็นนักบวชคุณแม่ก็มีเพื่อนพรหมจรรย์นะคะที่เป็นเพื่อนมากขึ้นถือว่าเป็นเพื่อนพรหมจรรย์ที่มาบวชทั้งตลอดชีวิตบวชแล้วก็ศึกแล้วก็บวชอะไรอย่างนี้นะคะก็เป็นเรื่องปกติของผู้หญิงจริงไหมค่ะแต่เป็นผู้หญิงที่ใฝ่ดีนะคะเป็นผู้หญิงที่ตั้งใจที่จะใช้ชีวิตอย่างงดงามอยู่ด้วยศีลมีมรรคภาวนาอยู่บนหนทางที่ประเสริฐและเป้าหมายของเราคือนิพพานคุณแม่อยากชวนทุกท่านได้ดูบรรยากาศของแสงเงาของฟ้าวันนี้นิดนึงงดงามมากเลยค่ะวันนี้ประชุมกันทั้งวันเลยเพื่อจะต้อนรับลูกหลานกลับบ้านลูกศิษย์กลับบ้านนะคะวันนี้ทำรายการเพื่อชวนลูกศิษย์กลับบ้านใครที่เคยบวชพุทธสาวิกาตั้งแต่คุณแม่จำได้นะคะคุณแม่บวชเมื่อ3ปีเนี่ยก็เป็นพันคนและถ้าย้อนไปอีกก็หลายพันคนใครคิดถึงกันก็กลับมาในวันที่22กุมภาพันธ์วันที่คุณแม่ก็ได้เห็นว่าการบวชคือการเปลี่ยนรหัสชีวิตการบวชก็คือการเริ่มต้นใหม่และการบวชก็คือการมีชีวิตที่ดีกว่าเก่าค่ะวันนี้ห้องหรือถ้ำพระอริยธารามหาโพธิสัตว์งดงามมากเลยสำหรับคุณแม่แล้วธงมนก็ปลิวสวัยนะคะเราเห็นได้ถึงดวงตาที่สามที่เรียกว่าดวงตาเห็นธรรมเราต้องมีดวงตาเห็นธรรมนะคะก็อยากเชิญชวนทุกท่านได้มีโอกาสเดินเข้าไปในถ้ำกับคุณแม่เลยแล้วก็คณะแม่ชีก็เดินตามกันเข้ามาเพื่อเตรียมทำวัดด้วยกันค่ะห้องนี้เป็นห้องที่ทุกคนเข้ามาได้ในวันที่22คุณแม่จะชวนทุกคนได้เข้ามาอธิษฐานกับคุณแม่ถือเป็นการได้รับเกียรติเป็น VVIP ของคุณแม่เลยนะคะแล้วก็วันนี้ที่คุณแม่ได้มีโอกาสที่จะแนะนำให้ท่านได้รู้จักก็คือเพื่อนของคุณแม่คนหนึ่งที่ก็กลับบ้านเป็นเพื่อนที่กลับบ้านนะคะลินซี่แวกเนอร์เป็นหนึ่งในเพื่อนของคุณแม่ธรรมะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้ลินซี่แวกเนอร์เป็นหนึ่งในต้องบอกว่าผู้หญิงเก่งในโลกนี้นะคะแล้วก็เป็นผู้หญิงที่เจอกันที่เจนีวาค่ะที่เจนีวาเนี่ยเราได้มีโอกาสที่จะได้พบกันในการทำงานของGlobal Peace Initiative of Women เธอเป็นดาราฮอลลีวูดนะคะแล้วก็ถ้าย้อนไปสัก40ปีภาพยนตร์ที่ลินซี่เล่นเนี่ยเป็นภาพยนตร์ชื่ออะไรนะจอย Bionic Woman yes ใช่แข็งแรงมากนะคะถ้าใครเคยเห็นผู้หญิงที่แบบหยิบปุ๊บหนึ่งจอยเข้ามาได้จ้ะหยิบปุ๊บหนึ่งพึ่งเห็นว่าฉีกหน้าอกก็จะเห็นเป็นโอ้ดินามิกวูแมนซึ่งก็มีพลังไบออนิกไบออนิกโอ้โหใช่ค่ะมาทำอะไรเนี่ย so why would you like to come here I've traveled many places in the world for my work and for my pleasure as well with my children andThailand honestly has been my very favorite place mm-hmm. every time. This is my fourth trip here now and you of course have been a big part of that. But honestly the Thai people the way that they treat a stranger is so beautiful and so meaningful that and the art is something that I just relate to so deeply.I don't know. Maybe I was Thai at one point in another life. But anyway, I'm blessed to be here. So feel blessed to be here.
and have you as a friend. Oh my God. เดี๋ยวให้จอยเขาช่วยแปลให้หน่อยนะคะคือลินเซ่แบ็กเนอร์ท่านก็บอกว่าเขาอ่ะได้มาอยู่ที่ได้เดินทางมาเมืองไทยหลายคนแล้วก็มา4-5คนแล้วเขาก็รักเมืองไทยมากไม่รู้สึกว่าผูกพันนะคะเคยอาจจะเกิดเป็นคนไทยมาก่อนก็ได้แล้วก็รู้สึกว่าคนไทยในเวลารับคนแปลกหน้าเนี่ยจะมีวิธีรับที่อบอุ่นมากแล้วก็อาร์ตของไทยศิลปะของไทยเขาก็รู้สึกว่าผูกพันด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เหมือนกับเป็นสิ่งสำคัญของเขาเลยก็คือคุณแม่ค่ะท่านแม่ชีสันสนีที่ทำให้เหมือนกับเวลาพูดถึงเมืองไทยเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่ามีคุณแม่อยู่ด้วยแล้วก็เป็นอะไรที่ทำให้เมืองไทยมีความสำคัญขึ้นสำหรับเขาก็จริงๆแล้วคราวนี้ก็มาทำภาพยนตร์นะคะแล้วก็พอบอกว่าโลเคชั่นคือประเทศไทยก็รีบมาเลยฉะนั้นวันนี้เราจะได้มอบ International Tara Award ซึ่งจริงๆแล้วเพื่อนของเราคนนี้ควรได้รับอวอร์ดตั้งแต่ปีแรกเลยค่ะถือเป็นอวอร์ดที่เรามอบให้แต่ยังไม่ได้มีโอกาสที่จะได้มอบอย่างเป็นทางการนั้นวันนี้หลังจากที่พวกเราทำวัดสวดมนต์แล้วเราก็จะได้มีโอกาสเป็นหนึ่งในสักขีพยานในการมอบ International Tara Award กับผู้ที่มีหัวใจรับใช้เป็นหัวใจของพระมหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือนะคะเดี๋ยวจะให้จอยพาคุณลินซี่ไปนั่งทางด้านนู้นแล้วเดี๋ยวพวกเราก็จะสวดมนต์ให้พรสำหรับ International Tara Award ก่อนนะได้ค่ะเดี๋ยวเมื่อกี้นิดนึงพอดีว่าเราคุยกันถึงเรื่องของเขาจะได้รับ International Tara Award เนาะเพราะเขาก็ไม่รู้มาก่อนอันนี้เมื่อกี้เลยอธิบายให้ฟังว่าอ๋อทำไมคุณแม่ถึงได้ให้ International Tara Award เขาบอกอ๋อเขารู้แล้วว่าทำไมก็ถึงต้องบินมาประเทศไทยเรื่องการรับงานเรื่องของไทยหนังครั้งนี้สงสัยต้องบินมารับเรื่องของ International Tara Award มันมีเหตุผลเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วไม่ได้มาครั้งแรกค่ะเคยมานอนด้วยเอาลูกชาย2คนที่อยู่ใน SOS International ต้องเรียกว่าตอนนั้นเราทำเรื่อง Seas of Spiritual ใช่ไหมแล้วเราก็มีลูก2คนแล้วลูกเขาเนี่ยเป็นอะไรนะ Talking about Geneva Talking about your son your son that used to come here so คือได้คุยกันเรื่องของเมื่อกี้เล่าให้เขาฟังนิดนึงว่าได้คุยกันเรื่องของลูกเขานะเพราะลูกเขามี2คนแต่ก่อนตอนที่มาเนี่ยตอนนั้นอายุ10กว่าขวบ18อะไรนะคะ2คนที่มาร่วมในเรื่องของงานเยาวชนของเราที่เป็น International SOS นะคะแล้วก็ตอนนี้2คนนี้ก็เป็นหนุ่มแล้วอายุ30กว่าแล้วแล้วก็มีหน้าที่การงานคือเป็นเหมือนสตันแมนคนนึงอีกคนนึงก็ทำเรื่องของจริงๆสตันแมนทั้งคู่ด้วยนะคะทั้งคู่เลยแล้วก็บอกว่าเนี่ยมาที่นี่ก็คิดถึงลูกด้วยเพราะเขาเคยพาลูกมาเมืองไทยหลายโหดแล้วก็มาที่นี่ด้วยได้เคยมาค้างที่นี่ด้วยมาค้างตอนนั้นเราก็ทำงานเรื่องเยาวชนนะคะก็นอนเดินไทยกลับบ้านค่ะรินซี่กลับบ้านทารากลับบ้านลูกศิษย์กลับบ้านลูกหลานกลับบ้านนะคะเดี๋ยวเราจะสวดมนต์ให้กับ International Tara Award ของเราคุณควรจะบินมารับเอง Your center has grown so much since I've been here but you have not grown a bit ผมก็รู้จักคุณแม่มาหลายปีมากแล้วแต่คุณแม่เหมือนเดิมมากๆเลยค่ะไม่เปลี่ยนเลยไม่เปลี่ยนเลยค่ะเจอกันเขามีโอกาสไปในงานที่คุณแม่ได้รับรางวัลที่จะเป็นรางวัลซึ่งเสียงสันติภาพนะคะก็มีลินซี่เวกเนอร์มีรินดาเกรย์พวกเราก็อยู่กันในสังคมเนี่ยค่ะแล้วเราก็ปรากฏว่าพวกเราเองก็เนี่ยค่ะให้รางวัลกันไปให้รางวัลกันมาเพราะนั่นก็เป็นอีกหนึ่งความประทับใจของพวกเรารูปร่างอาจจะไม่เปลี่ยนแต่ว่าจิตเจริญเติบโตมากขึ้นนะคะเอาหัวใจกอดกันแบบนี้ละค่ะนะคะเดี๋ยวคุณแม่สวดมนต์ให้กอดนะจ๊ะค่ะได้นั่งภาวนากับพวกเราแล้วก็คณะแม่ชีก็จะได้ร่วมสวดมนต์ด้วยแล้วก็ท่านที่อยู่ทางบ้านตอนนี้มีคนดูอยู่เท่าไหร่คะก็แสดงว่ามีคนสวดมนต์กับเรา200กว่าคนนะคะตอนนี้ก็ขอให้ทุกคนตั้งใจที่จะให้โอกาสตัวเองได้เข้าถึงพระรัตนตรัยนะคะเรานอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นคุณแม่จะมีไมโครโฟนไหมเนี่ยขอโทษหยิบตรงทีอ๋อเมื่อกี้นี้พวกเราต้องพูดกันดังเพราะว่าไมโครโฟนมันอยู่ที่อกคุณแม่ใช่ไหมคะอ้าวค่ะคิวพลาดไปนิดหนึ่งนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรได้ยินเสียงนะคะทุกคนได้ยินเสียงค่ะก็ขอให้เราขอเชิญเถิดพวกเราทั้งหลาย
จงทำความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นเถิดธัมมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพาภาคะนะมะการังกะโรมะสิเอนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะคุณแม่จะขอให้คณะแม่ชีได้สวดมนต์แปลเพื่อจะทำให้ผู้ที่กำลังสวดมนต์กับเราทางบ้านหรือผู้ที่ใช้เสียงสวดมนต์เป็นเหมือนเสียงเตือนให้เรามีปัจจุบันขณะที่รู้ทันกายรู้ทันใจการสาธยายมนต์เป็นอีกหนึ่งในหนทางที่จะทำให้เราได้รอดพ้นจากความทุกข์เป็นหนึ่งในหนทางที่เข้าถึงพระนิพพานเป็นมรรควิธีที่จะทำให้เราได้มีสัมมาทิฏฐิเป็นดังสารถีในการเคลื่อนชีวิตของเราให้รอดพ้นจากความทุกข์นะคะก็จะขอให้แม่ชีอู๊ดเป็นผู้ที่จะนำทำวัดเย็นวันนี้แล้วก็จะได้มีโอกาสสวดปฐมพุทธภาษิตแล้วก็ปัจฉิมพุทธภาษิตแล้วก็จะได้สวดสิ่งที่จะเป็นมงคลเพื่อที่จะทำให้การรับ International Torah Award ของคุณรินซี่แบ็กเนอร์ซึ่งก็ถือว่าเป็นเพื่อนเป็นกัลยาณมิตรกับเรานะคะก็ในบทพุทธวิธีชนะมารเป็นบทที่จะทำให้เกิดเสียงชยันโตถือเป็นการให้โอกาสที่ดีกับเพื่อนของเราในโลกนี้ซึ่งคุณแม่ก็เชื่อว่ามนุษย์ทุกคนในโลกนี้มีรางวัลที่เราได้รับอยู่ในทุกๆวันงานที่เราทำตัวเหมือนภาชนะทองคำที่ไม่รั่วเหมือนเราเติมอะไรเข้าไปมันก็ถูกสะสมไว้เราเติมความดีไปในทุกๆวันความดีในทุกๆวันที่เราสะสมไว้มันก็จะไหลล้นออกไปสู่คนอื่นฉะนั้นเราจึงทำตัวเหมือนภาชนะที่หงายนะคะแล้วก็ได้สาธยายมนต์วันนี้แล้วก็เป็นหนึ่งในสักขีพยานของการมอบอินเตอร์ต้องบอกว่าเป็นทาราอวอร์ดที่พวกเราเองก็ต้องให้ความรู้สึกที่ดีมุทิตาจิตขอบคุณกับมนุษย์ทุกคนที่ก็เป็นบุคคลที่ได้รับรางวัลในทุกๆวันที่คุณได้ทำสิ่งที่เป็นนักลงทุนที่กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่สุจริตรางวัลของคุณก็สุจริตนะคะทุกคนเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับรางวัลร่วมกับเพื่อนของเราที่มาในวันนี้คือคุณลินซี่แวกเนอร์ค่ะYeah.
ที่สมควรฝึกได้อย่าให้มี
Yeah.
Oh.
วัดเย็นเสร็จแล้ววันนี้เราจะนำคำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เรียกว่าเป็นบทลำพึงกับพระองค์เองที่เรียกเป็นพุทธภาษิตในปฏิจจสมุปบาทนั้นเราจะเห็นว่าพระองค์ได้ค้นพบสิ่งนี้ด้วยพระองค์เองจึงเรียกว่าการตรัสรู้นะคะเมื่อเรายังไม่พบญาณได้แล่นท่องเที่ยวไปในสงสารเป็นอเนกชาติแสวงหาอยู่ซึ่งในช่างปลูกเรือนคือตัณหาผู้สร้างภพการเกิดทุกคราวเป็นทุกร่ำไปบทนี้จะเป็นบทที่เตือนให้พวกเรารู้ว่าทุกข์ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะคนอื่นหรือไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเราแต่ทุกข์เกิดขึ้นเพราะตัณหาซึ่งก็มีปรากฏอันเนื่องจากการเพลินในเวทนาเท่านั้นเองถ้าไม่เพลินในเวทนาตัณหามีไม่ได้ถอนอวิชชาได้ทุกข์ก็ไม่มีบทนี้จึงเป็นบทที่สำคัญมากค่ะอันนี้ได้จ้ะเที่ยวไปใน
จิตของเราไม่มีอะไรปรุงแต่งได้คือไม่มีอวิชชาปรุงแต่งได้ก็เป็นจิตที่จะเข้าถึงพระนิพพานการเข้าถึงพระนิพพานก็ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยของมนุษย์ที่ฝึกขัดเกลาจิตใจของเราให้เกลี้ยงเกลาจากกิเลสนะคะส่วนบทปัจฉิมพุทโธวาทก็จะเป็นอีกหนึ่งบทที่เราก็มักจะสวดกันเป็นประจำเพื่อเป็นการเตือนว่าเราจงยังชีวิตที่เหลืออยู่ด้วยความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมค่ะสุดท้ายของพระตถาคตเจ้าให้เราสำเนียกไว้ในใจของเราเธอจงยังชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมนะคะและวันนี้เป็นวันที่เราจะสวดบทพาหุงนะคะเป็นบทที่เรียกว่าพุทธวิธีชนะมารแล้วก็จะชยันโตให้กับผู้ที่ได้รับ International Chara Award ของเราในวันนี้ค่ะก็หวังว่าทุกท่านยังได้มีโอกาสที่จะได้ฟังการสาธยายมนต์ในบทพุทธวิธีชนะมารดูวิธีการชนะมารของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงเตือนว่าในโลกมนุษย์เนี่ยค่ะก็มีคนไม่เกินจำพวกนี้แหละและแต่ละขณะที่เราเองมีความอ่อนแอทางสติปัญญาเราควรจะต้องปราบความไม่รู้หรือความดื้อดึงของเราอย่างคนที่มีบทนี้เป็นเหมือนสัญญาณเตือนนะคะว่าถ้าดื้อต้องทำยังไงถ้าโง่ต้องทำยังไงถ้าเป็นคนที่แบบมีมายาต้องทำยังไงลองฟังดูค่ะI'm not afraid to die.
ประการต่างๆเป็นอันเดียว
Yeah.
สวดมนต์ในบทที่เป็นมงคลเพื่อที่จะทำให้พวกเราเองในฐานะของผู้ที่สาธยายมนต์ก็ได้เห็นถึงหัวใจของเราที่มีสติปัญญานะคะจากนี้คุณแม่จะประกาศ International Tara Award ซึ่งก็ขอให้รินซี่ได้มีโอกาสนะคะได้มายืนตรงนี้ในสังฆะของเราแล้วก็เป็นการมอบให้อย่างเป็นทางการเลยในวันที่อาจจะมีการไม่ได้นัดหมายมาก่อนแต่ว่าทุกครั้งที่มีคนมาเยือนคุณแม่ก็จะสอนคนทุกคนว่ามีเพื่อนมาหาเหมือนเทวดามาโปรดนะคะเราได้สวดชยันโตให้แล้วถ้าคนแปลได้ก็จะเข้าใจว่าบทสวดเมื่อกี้นี้ก็ถือเป็นการให้พรแล้วก่อนที่เราจะทำวัดวันนี้ขอเชิญลินซี่มาทางนี้เลยค่ะจอยจะใช้วิธีการกระซิบก่อนก็ได้นะเพื่อให้คุณแม่ได้กล่าวในฐานะที่พวกเราอาจจะได้มีโอกาสเห็นการมอบ International Tara Award มาแล้วหลายครั้งแต่ครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งพิเศษที่พวกเราเชื่อว่าในการทำงานของเสถียรธรรมสถานเนี่ยไม่มีอะไรบังเอิญนะคะและพวกเราเองก็ได้มีโอกาสที่จะได้เชิญชวนนะคะทารากลับบ้านทาราจะกลับบ้านอีกครั้งหนึ่งจากองค์นี้ซึ่งเป็นองค์ที่เราได้รับมาจากที่แวนคูเวอร์นะคะอายุ 2,000 ปีเนี่ยต้องถือว่าเป็นองค์ประถมหลายคนอาจจะเคยได้เข้ามาในถ้ำนี้ก็จะเห็นว่าท่านคือองค์ที่อยู่บนเส้นทางสายไหมนะคะเป็นองค์ที่พวกเราก็ได้มีโอกาสไปนำภาวนาที่แวนคูเวอร์ซึ่งตอนนั้นพวกเราเองก็รู้จักท่านน้อยมากเลยแต่การรู้จักท่านในความเป็นท่านโดยการปฏิบัติของเราเนี่ยเรารู้จักมากเราลึกซึ้งมากเพราะว่าการที่ท่านเลือกมาอยู่ที่นี่เพราะเรามีคุณธรรมของท่านเราจึงรู้จักท่านด้วยการปฏิบัติของเราคือไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือยากอย่างไรจะทำให้สำเร็จแล้วเราก็มีปัญญาในการที่จะขจัดความกลัวนะคะลินซี่แวกเนอร์เป็นหนึ่งใน International Tara Award ที่ได้ในปีที่หนึ่งเลยเพราะว่าเป็นเพื่อนที่ได้ร่วมกันทำงานนานาชาติเป็นงานที่เราพบกันเมื่อปี2002ที่กรุงเจนีวาแล้วเราก็ทำงานในเรื่องของ Global Peace Initiative of Womenคือผู้หญิงที่สามารถใช้สติปัญญาออกไปรับใช้โลกแล้ววันนี้เพื่อนก็กลับมาที่เสถียรธรรมสถานอีกครั้งหนึ่งในฐานะที่เป็นบ้านหลังที่สองของเธอคุณแม่จะประกาศเป็นภาษาไทยเพื่อให้เราได้มีโอกาสที่จะได้ยินเป็นภาษาไทยนะคะโอมตะเรตุตะเรตุเรโซฮาโอมตะเรตุตะเรตุเรโซฮาโอมตะเรตุตะเรตุเรโซฮาพระอริยะตารามหาโพธิสัตว์ทรงเป็นสัญลักษณ์ของความดีที่มีการกระทำด้วยจิตที่คิดจะให้อย่างไม่เลือกปฏิบัติทรงมีความกรุณาและปัญญาพร้อมที่จะช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วทรงได้รับการบูชาอย่างยิ่งในเรื่องความสามารถเอาชนะสถานการณ์ที่ยากลำบากทรงเป็นแสงสว่างแห่งความรักพระอริยตารามหาโพธิสัตว์แห่งความกรุณาในร่างของสตรีที่ทรงถือกำเนิดจากน้ำพระเนตรของพระอวโรกิเตศวรซึ่งหลั่งลงมาด้วยความสงสารเหล่าสัตว์ทั้งหลาย
ที่ต้องเวียนว่ายอยู่ในสังสารวัฏเพื่อขนเราสรรพสัตว์ไปยังฟากฝั่งแห่งการหลุดพ้นทรงตั้งพระปณิธานไว้ว่าจะขอเกิดแต่ในร่างของสตรีเพื่อเป็นการแสดงว่าการเป็นสตรีไม่ได้เป็นอุปสรรคใดๆต่อการตรัสรู้ธรรมมีคำกล่าวถึงพระองค์ว่าท่ามกลางท้องฟ้าอันมืดมิดแสงน้อยๆของดวงดาวจะเป็นดังเครื่องนำทางให้เรือกลับสู่ฝั่งเชกเช่นพระอริยทารามหาโพธิสัตว์ที่จะเป็นแสงสว่างท่ามกลางความมืดมนให้ผู้คนเดินไปสู่การหลุดพ้นธรรมบัตรฉบับนี้ได้มอบไว้เพื่อเชิดชูเกียรติแกรินซีแวกเนอร์บุคคลผู้ผูกหัวใจสังคมด้วยหัวใจโพธิสัตว์ขอให้คุณธรรมของพระอริยตารามหาโพธิสัตว์โปรดคุ้มครองดวงจิตของท่านให้รู้ตื่นเบิกบานอยู่เนืองนิดมีชีวิตที่งดงามในปฏิหาริย์แห่งการตื่นด้วยการทำเหตุเช่นนี้เทอญคุณแม่จะขอเชิญชวนให้ทุกท่านนะคะได้น้อมใจของเราเพื่อที่จะมอบ International Thora Awardคณะสังฆสาธุพร้อมกัน3ครั้งค่ะโอมตะเลตุตะเลตุเรโสฮะโอมตะเลตุตะเลตุเรโสฮะโอมตะเลตุตะเลตุเรโสOm tale tu tale tu le so. Yes. Uchi, your heart is boundless, and I feel so blessed to have you in my life. Thank you. Thank you. Yes.คุณแม่เห็นน้ำตาอันปิติของเพื่อนเลยนะคะจริงๆแล้วต้องบอกว่าเด็กๆ ISV International ของเราเนี่ยเขาสามารถที่จะทำให้ครูของเขาที่เป็นเพื่อนของคุณยายทั่วโลกเนี่ยทำให้เขาได้เห็นถึงความเป็นผู้กล้าในการที่จะฉุดช่วยแล้วเราก็อยากให้ทุกคนได้ลองฟังว่าเพื่อนเราอยากพูดอะไรเล็กน้อยนะคะจะถามกันว่าอยากพูดหรือเปล่าเพราะเห็นเขามีปิติมากเลย I'm grateful for this and I receive this in honor of all the people who got me where I was where I've been who taught me what I learned and helped me share what they instilled in me because sometimes you can take it in but it's hard to put it out so I had teachers to help me take it in and I had teachers to help me put it outAnd you are just an amazing person on all levels. That helps so many to do that. Mm-hmm. All of it. Thank you. Joy, จะลองแปลให้ดูนะคะจ้ะคุณลินซี่ก็รู้สึกว่ามีความประทับใจมากก็ซาบซึ้งใจมากที่ได้มารับการอบรมในช่วงเวลาแบบนี้แล้วก็รู้สึกว่าเขาเรียนรู้แล้วก็สุดท้ายวันนี้นะคะคุณแม่จะได้อุทิศส่วนกุศลไปยังบุคคลที่ร่วงรับไปแล้วแล้วเพื่อให้พวกเราเนี่ยเป็นหนึ่งในการที่จะทำสิ่งที่เป็นความดีความงามให้มันเป็นความจริง
ไม่ว่าโลกเราจะอยู่ในทุกเข็นที่ยากลำบากอย่างไรคุณแม่เชื่อว่าเราได้รับรางวัลในการที่จะมีชีวิตเพื่อจะทำความจริงให้ปรากฏขึ้นอย่าหยุดทำความดีแม้แต่เรื่องนั้นจะเล็กน้อยนะคะให้เพียรในความดีตั้งแต่เล็กๆไปแล้วหยุดความชั่วแม้แต่เรื่องนั้นจะชั่วเล็กๆก็อย่าทำความดีให้เร่งทำความชั่วให้เร่งที่จะหยุดทำและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งในความประทับใจในวันนี้ของพวกเรานะคะแล้วคุณแม่ก็จะนำให้พวกเราได้อุทิศส่วนกุศลได้ส่งความดีความงามนี้ออกไปให้ได้ไกลที่สุดยังไม่มีที่สุดไม่มีประมาณก็จะขอเชิญท่านได้อุทิศส่วนกุศลไปกับพวกเราก็จะขอให้เพื่อนของเราได้นั่งในที่นั่งเดิมก่อนนะคะจ้ะค่ะคณะแม่ชีได้อุทิศส่วนบุญกุศลนี้นึกถึงเพื่อนร่วมทุกข์ของเราทุกคนเลยโดยเฉพาะในกลุ่มที่กำลังมีการสูญเสียอย่างมากมายในเรื่องของสุขภาพไวรัสนะซึ่งตอนนี้พวกเราเองก็ต้องเข้มแข็งนะคะแล้วก็ต้องคิดอยู่เสมอว่าถ้าเรายังมีลมหายใจอยู่เราก็จะหายใจเพื่อที่จะทำสิ่งที่ดีงามอย่างไม่ตายทั้งเป็นแล้วก็อุทิศส่วนกุศลเนี่ยไปยังผู้ที่ร่วงรับไปแล้วแล้วก็แน่นอนเลยตอนนี้เราก็นึกถึงบุคคลที่ร่วงรับในประเทศของเราในกรณีศึกษาที่โคราชด้วยนะคะก็ขอให้ทุกคนตั้งใจสุขเพเจวาเราทำได้
ก็เป็นการจบการทำวัดวันนี้แล้วก็เป็นอีกหนึ่งในการชวนลูกหลานกลับบ้านนะคะสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์ทารากลับบ้านเพราะวันที่20นี้คุณแม่จะอัญเชิญพระพักของพระอริยทารามหาโพธิสัตว์ที่จะอัญเชิญจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาณรงค์หล่อเอเชียไฟอาร์ตซึ่งอยู่ในความตั้งใจที่จะได้เชิญพระพักของพระอริยทารามหาโพธิสัตว์กลับสู่เสถียรธรรมสถานและทำพิธีการยกในวันบวชของคุณแม่เมื่อย้อนหลังไปประมาณสัก40ปีนะคะก็อยากชวนลูกศิษย์กลับบ้านจริงๆวันที่22กุมภาพันธ์นี้ลองใส่ลงไปในไดอารี่ของเราว่ากลับบ้านเถอะลูกมาช่วยกันนำหัวใจของโพธิสัตว์กลับมาอยู่ในหัวใจของเราแล้วออกไปชุดช่วยโลกที่กำลังมีความทุกข์ยากอีกมากมายที่เราเห็นแล้วเราจะปฏิเสธการทำงานหนักในช่วงนี้ไม่ได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าใครที่อยากจะมาพักที่เสถียรธรรมสถานที่นี่เป็นบ้านหลังที่สองของพวกเราทุกคนจะมาตั้งแต่วันที่21เลยก็ได้นะคะหรือจะมา22แล้วอยู่จนถึงวันที่23ซึ่งเราก็จะมีการเฉลิมฉลองอิสรภาพแห่งการหลุดพ้นของพวกเราทุกคนคุณแม่ก็ชวนลูกศิษย์ทุกคนกลับบ้านนะคะธรรมะสวัสดีค่ะ